อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำเพราะว่าความพร้อมมันไม่เคยมีอยู่จริงหรอกครับผมเองลงมือทำมาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยก็คือวันที่ไม่พร้อมแต่ให้เราเริ่มต้นจากก้าวแรกก้าวออกไปหาผู้คนใหม่ๆไปเจอเหตุการณ์ใหม่ๆไปเจอโอกาสใหม่ๆในชีวิตแล้วก็ทำไปเลยแล้วเดี๋ยวความพร้อมมันจะค่อยๆสะสมและก่อตัวขึ้นเองในที่สุดเราจะเป็นคนที่มีครบพร้อมสมบูรณ์อย่ารอ